หลายคนในเล่น TikTok กันอยู่แล้วนะคะเชื่อได้ว่าชาว TikTok ดูช่อง8ก็เยอะนะคะตอนนี้มันจะมีประโยคคิดอยู่ประโยคนึงที่ว่าดุดันไม่เกรงใจใครเป็นเรื่องของครูสอนภาษาอังกฤษค่ะแล้วทำไมลีลาต้องขนาดนี้อยากให้เด็กจำมาสื่อได้ว่าเป็นสไตล์การสอนที่ดุดันมากจริงๆค่ะเนี่ยคือเขากำลังแชร์กันนะคะใน TikTok อะค่ะโอ้โหน้ำมะนาวยาอมต้องเข้าแล้วนะคะเจ็บคอแทนเขาสอนภาษาอังกฤษนะเหรอคะใช่ฟังไม่ออกเลยสอนท่องคำศัพท์ค่ะเห็นไหมอยู่บนกระดานนั่นแหละแล้วเด็กก็ตอบเด็กก็ตอบแบบเมามันมากเลยสายหัวด้วยเห็นไหมแต่ทำให้เด็กสนใจนะใช่แล้วแต่ประเด็นก็คือจำได้ไหมอีกเรื่องนี่เป็นวิธีการสอนและสำเนียงนี่จะถูกต้องหรือเปล่าภาษาอังกฤษนะมันเด็กอย่างเงี้ยนะครูตาลค่ะเอาคลิปนี้มาโพสต์ลง TikTok เขียนแคปชั่นว่าน้องป.3บอกว่าหนูชอบเวลาที่ครูเหมือนคนบ้าดีค่ะชมใช่ไหมคะลูกหนูสนุกดีก็ดุดันไม่เกรงใจใครไปเลยลูกสนุกกันแบบฮ่าๆๆๆนะคะคนดูเยอะนะ5,200,000ครั้งค่ะส่วนใหญ่ชมครูตาลบอกสอนสนุกเด็กเอนจอยไม่มีเบื่อไม่มีหลับในคาบเรียนแน่เลยแล้วบางคนก็บ่นนะบอกเอ๊ะทำไมตอนเรียนฉันไม่เจอครูแบบนี้บ้างนะหลายคนก็แซวค่ะบอกพอหมดชั่วโมงเรียนเสียงครูตาลหายเสียงนักเรียนหายน้ำมะนาวยาอมรวมถึงยาดมต้องเข้าและงานนี้นะคะอ่ะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักเอามาให้ดูกันนะคะแม่เห็นลูกเขาเรียนแบบนี้แม่จะได้รู้ว่าทำไมลูกเจ็บคอทุกวันเลยกลับบ้านมาล่าสุดครูตาลโพสต์คลิปนี้อีกค่ะขอบคุณทุกคนที่ชอบการสอนครูตาลนะคะแล้วก็บอกว่าครูหลายคนพยายามทำให้การเรียนเนี่ยมันมีชีวิตชีวาเวลาเรียนในชั้นเรียนเด็กจะได้ไม่เบื่อนะคะเนี่ยไม่ใช่เรียนแบบเหมือนชั้นเรียนเป็นสุสานอย่างเงี้ยเขาเปรียบเทียบกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วว่าครูตาลบอกจะเอาไปเทียบกับทุกวิชาก็ไม่ได้เพราะว่าศาสตร์แต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันค่ะส่วนบางคนก็มีมาตำหนิเหมือนกันนะคะครูตาลบอกบางคนเขาบ่นมาบอกเสียงดังไม่เกรงใจห้องข้างๆเลยไปปรับปรุงวิธีการสอนใหม่นะคือครูตาลก็อธิบายแบบนี้ไอ้ของแบบนี้จะให้ครูทำให้ถูกใจทุกคนมันคงไม่ได้แค่นักเรียนของเธอถูกใจที่สุดอันนี้ครูบอกแฮปปี้ที่สุดแล้วนะคะที่สำคัญผอ.เพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองโอเคครูบอกครูก็ดีใจแล้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง